สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมและวอลชแนลในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนเพชรเกษมนะครับ 62/3 นะครับและด้านหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือสถานีรถไฟฟ้า MRT บางแคนะครับนะก็ให้ดูความคืบหน้านะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะก็ใกล้เสร็จหมดแล้วแหละตกแต่งก็ติดตั้งระบบภายในอยู่นะครับเนี่ยให้ดูตัวบริเวณนะครับตอนนี้บางแคนี่ก็อยู่บนถนนเพชรเกษมนะครับเนี่ยก็นะครับถ้าตรงไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นเดอะมอลล์บางแคและขวามือก็จะเป็นเทสโก้โลตัสบางแคนะครับข้างหน้าก็คือจะเป็นตลาดบางแคนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสถานีที่รองมาจากสถานีหลัก2ข้างหน้านู้นซึ่งเป็นไปเดอะมอลล์บางแคนะครับข้างหน้านู้นนะครับก็เพลินผมผ่านมาตรงนี้นะครับก็เลยมาถึกภาพเรียกไว้ให้เพื่อนๆได้เห็นความคืบหน้าในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตกแต่งให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งระบบภายในระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็รายละเอียดเล็กน้อยนะครับคาดว่าเร็วๆนี้แหละครับก็อย่างที่รู้กันนะครับก็น่าจะเป็นประมาณเดือนสิงหาหรือกันยานะครับปีนี้คงได้ใช้กันแน่นอนนะครับก็เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายของชาวฝั่งทนนะครับที่จะเข้ามาทำงานในเขตกรุงเทพชั้นไหนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนชมกันก่อนนะครับก็อยู่ตรงบริเวณพระเกษม62/3พอดีเลยนะครับตรงนี้นะครับสะดวกนะครับอีกหน่อยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดจากข้างล่างถ้าหากว่าเราเลือกในการเดินทางได้ก็นั่งรถไฟฟ้ายิงยามาเลยนะครับจากหัวลำโพงมานะแล้วก็จะเป็นสายสีน้ำเงินนะครับอันนี้นะครับเป็นบูไลน์นะครับก็อย่างที่ผมเคยได้ให้เพื่อนได้ชมกันในคลิปนะครับนั่นแหละก็คือเป็นสายซึ่งจะเปิดใหม่เร็วนี้เป็นรถไฟฟ้าบูลไลน์นะครับคือสายสีน้ำเงินนะครับนะครับให้เพื่อนชมครับมีระบบวางท่อนะสีเขียวๆอย่างนี้มีวางท่อด้วยนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นบันไดเลื่อนนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะครับมันเป็นบันไดเลื่อนอยู่แล้วก็ข้างหน้านี่เป็นธนาคารกรุงเทพครับก็ถ้าหากว่าได้ลองได้เปิดใช้บริการผมว่าบริเวณนี้จะต้องผู้คนคับข้างมากเลยและข้างหน้านู้นมันมีสกายวอล์กด้วยนะครับมีสกายวอล์กด้วยก็เป็นสกายวอล์กที่ระยะสั้นๆไม่ยาวมากก็เดี๋ยวถ้าหากว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมาเซ็นเมื่อไหร่แล้วเปิดใช้บริการเมื่อไหร่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันนะครับว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคครับคลิปนี้2 นาทีครึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามเราช่องของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ